ญาติตามหาผู้กำกับการละครดังอิสอิสริยะหายออกจากบ้านใครพบเบาะแสแจ้งด่วนฝากแชร์ใครทราบเบาะแสแจ้งด่วนครอบครัวตามหาผู้กำกับละครดังอิสอิสริยะผลงานมากมายหายตัวออกจากบ้านตั้งแต่วันที่21เมษายนที่ผ่านมาคนใกล้ชิดของอดีตผู้กำกับละครดังประกาศข้อความขอความช่วยเหลือช่วยกันตามหาอดีตผู้กำกับชื่อดังว่าพี่อีสอดีตผู้กำกับละครป่วยและออกจากบ้านหายไปย่านพระนครเลียบเจ้าพระยาใครพบเห็นบุคคลในภาพฝากแจ้งตามเบอร์ที่ประกาศหรือฝากช่วยแชร์ด้วยขอบพระคุณค่ะทั้งนี้วันที่24เมษายน2566ศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาได้ช่วยประกาศตามหาด้วยว่าคนหายชื่อนายเล็กจารุพันธ์หรืออีสเล็กอายุ54ปีหายออกจากบริเวณคอนโดบ้านสวนสุโขทัยถนนสุโขทัยแขวงดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่21เมษายน2566เวลาประมาณ6นาฬิกาคนหายรูปร่างท้วมสูงประมาณ180เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ80กิโลกรัมสีผิวดำแดงผมสั้นผมสีดำปนขาวจุดสังเกตมีหนวดเคราขาวปนดำการแต่งกายสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาวสวมกางเกงขายาวสีเทาสวมรองเท้าผ้าใบสีดำเบาะแสล่าสุดวันที่21เมษายน2566คนหายมารับข้าวที่แจกบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนหายมีปัญหาสุขภาพจิตผู้ใดพบเห็นโปรดแจ้งมูลนิธิกระจกเงาโทร0956311914ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาประกาศเมื่อวันที่24เมษายน2566สำหรับอิสริยะจารุพันธ์เคยเป็นผู้กำกับละครชื่อดังในอดีตซึ่งเจ้าตัวเคยกำกับละครเอาไว้มากมายหลายเรื่องอาทิหกตกไม่แตกปี2538นางสาวไม่จำกัดนามสกุลปี2540ชายไม่จริงหญิงแท้ปี2541หงเหนือมังกรปี2543เงาปี2543เลือดหงปี2544หงฟ้ากับสมหวังปี2544วังน้ำวนปี2547เสน่ห์จันทร์ปี2547ล่าสุดมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าตำรวจสน.สามเสนตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเดินเท้าไปจนถึงบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้าตำรวจสน.ชนะสงครามแจ้งว่าพบมาต่อแถวรับอาหารบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยช่วงเช้าท่านใดพบเห็นกรุณาติดต่อ080-369-5145อัจฉริยะ เปิดคลิปโมเมนต์หวานอบอุ่นทิงกี้ตุ้ยแฟนๆเชียร์ลั่นคบหรือรักไม่ติดโดนแอบส่องหมวกทั้งคู่ไปอีกรอวันเปิดตัวเปิดคลิปโมเมนต์หวานอบอุ่นทิงกี้ตุ้ยแฟนๆเชียร์ลั่นคบหรือรักไม่ติดนะหลังจากวงการบันเทิงค่อยสดชื่นกับกระแสการมีเรื่องราวความรักกันบ้างโดยเฉพาะเป็นรักรุ่นใหญ่แฟนๆยิ่งเซอร์ไพรส์จับตาเชียร์กันเลยสืบเนื่องจากประเด็นเมาส์นางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาสเข้มยุค Y2K กำลังซุ่มคบกันอยู่ร่วมบ้านกันโดยกระแสที่โยงไปถึงนางเอกสาวพิงกี้สาวิกากับนักร้องและพระเอกชื่อดังในตำนานอย่างตุ้ยธีรพัฒน์เพราะต่างก็โสดด้วยกันทั้งคู่และยังเคยร่วมงานกันด้วยโดยมีผู้รู้ก็ออกมาเผยเส้นทางสปาร์ครักน่าจะมาจากการร่วมงานซีรีส์ The Maid นั้นล่าสุดโซเชียลได้ออกมาเผยโมเมนต์ดูแล้วหวานอบอุ่นของทั้งคู่เป็นคลิปชมคลิปพิงกี้และตุ้ยขณะอยู่ที่โต๊ะอาหารและมีการร้องเพลงสากลด้วยกัน
เสียงดีมากๆทั้งคู่แถมอินเนอร์มาเต็มอีกต่างหากโดยท่วงทีแบบผ่อนคลายร้องเพลงไปยิ้มไปสบตากันดูสนิทสนมดีต่อใจแฟนๆไปอีกคาดว่าน่าจะเป็นคลิปก่อนหน้าเพราะตอนนี้ทิงกี้ตัดผมลุกผมสั้นแล้วท่ามกลางชาวเน็ตต่างยังคอมเมนต์เชียร์กันต่อเนื่องว่าคบหรือรักไม่ติดนะใจบอกว่าใช่นางเอกตาคมตุ้ยธีรพัฒน์นางเอกตาคมยุค90ทิงกี้ตุ้ยทิงกี้สาวิกาพี่มีซ่าไวก้าทิงกี้พระเอกวาย 2K ทิงกี้มีความสุขตุ้ยมีความสุขสะดวกแบบไหนจัดไปคะความเข้าใจและเห็นใจกันยามทุกข์ยากมิตรภาพสวยงามค่ะคบเถอะยินดีด้วยโสดทั้งคู่ถ้าทั้งสองมีใจให้กันก็ดีใจด้วยค่ะแต่งเลยจะเหมาะสมกันดีเป็นต้นล่าสุดแฟนๆยังไปแอบสังเกตทิงกี้โพสต์คลิปล่าสุดใน TikTok ไปชิมทุเรียนเจ้าดังเห็นหมวกของทิงกี้แล้วไปเทียบกับหมวกของตุ้ยแอบเหมือนกันไปอีกพร้อมทั้งแซวด้วยว่าหมวกซื้อร้านไหนจ๊ะโดยรอวันทั้งคู่เปิดตัวด้วยงานนี้ต้องให้ทั้งคู่ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ที่เป็นประเด็นถูกจับตามองเชียร์หนักตอนนี้ว่าความจริงเป็นอย่างไรต่อไปลุคนี้ยกพริกมาทั้งสวนก้อยอรัชพรโสดแล้วแซ่บมากจนนิกกี้ณฉัตรโผล่เม้นลุคนี้ยกพริกมาทั้งสวนก้อยอรัชพรโสดแล้วแซ่บมากเซ็กซี่เกินต้านจนนิกกี้ณฉัตรโผล่คอมเมนต์ด้านแฟนคลับเชียร์ฝ่ายชายให้จีบเลยวันนี้วันที่25เมษายน66ไทม์ไลน์เดือดเป็นไฟร้อนแรงสู้กับอากาศประเทศไทยสุดเมื่อนักแสดงสาวสวยมากความสามารถก้อยอรัชพรโพคินภากรที่ตั้งแต่โสดก็เหมือนเปิดโหมดความแซ่บสวยวันสวยคืนแถมดีกรีความเซ็กซี่ก็ไม่ธรรมดาล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์ภาพลงไอจีเอาความแซ่บมากฝากแฟนๆกันอีกแล้วบอกเลยว่าปังมากงานหน้างานผมคือจึ้งใจสุดๆบอกเลยว่าลุคนี้ต้องให้10 10 10ที่สำคัญคืองานชุดที่ทำเอาแฟนๆต้องกรี๊ดเพราะเซ็กซี่ตัวแม่ตัวมัมฮอตปรอดแตกไม่ไหวแล้วก้อยอรัชพรด้านแฟนๆและเพื่อนที่น้องในวงการบันเทิงก็ต่างเข้ามากดถูกใจและคอมเมนต์ชมความแซ่บของสาวก้อยรวมไปถึงคอมเมนต์จากอดีตหวานใจหนุ่มนิกกี้ณฉัตรที่เข้ามากดถูกใจและคอมเมนต์ภาพของสาวก้อยด้วยเช่นกันโดยนิกกี้ได้คอมเมนต์ภาพดังกล่าวว่านึกว่าบิ๊กบี้ศิลปินเกาหลีชื่อดังหน้าหมวยทำเอาแฟนคลับของทั้งคู่แห่กดถูกใจคอมเมนต์ของหนุ่มนิกกี้กันสนั่นรวมทั้งแซวนิกกี้อีกว่าจีบเลยค่าคอมเมนต์นิกกี้ภาพประกอบจากไอจีก้อยยอกเรียกว่าแม้จะยุติความสัมพันธ์ลดสถานะเหลือเพียงพี่น้องที่ดีต่อกันก็ยังมีแฟนๆที่คอยสนับสนุนทั้งคู่และลุ้นว่าจะมีโอกาสกลับมาคบกันไหมนั่นเองงานนี้จะมีลุ้นหรือไม่คงต้องให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงเองจะดีที่สุดที่มาไอจีกอยอก